วันนี้มาทดสอบเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่าย News X นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Lichu Series ก็เป็นตัวนี้เสียง Analog Chorus นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ราคาประหยัดมากแต่ให้คุณภาพเสียงอันนี้ดีนะคุ้มมากราคา 1,080 บาทเท่านั้นโหผู้นำเข้านี่จัดราคาสะใจมากโครงสร้างของมันดีนะโครงสร้างมันเป็นเหล็กตัวแบบตันๆดูได้มาตรฐานดีไม่ก๊อกแก๊กไม่ใช่พลาสติกกระจอกอะฟุตสวิตอะไรมันก็ดูโอเคได้มาตรฐานดีน็อปเนื้อปุ่มปรับคือดูแพงอะไม่น่าเชื่อกับ 1,080 บาทเอาไซส์ยี่ห้ออื่นไม่ต้องขายเลยใครจัดบอร์ดเอฟเฟกต์เนี่ยอยากได้เอฟเฟกต์คุณภาพดีราคาไม่แพงก็ไอ้พวกซีรีส์เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับขนาดก็ไซส์มาตรฐานดีด้วยมาดูปุ่มปรับกันก่อนก็มีเรียบง่าย3ปุ่มนะปุ่มแรกก็วิดนะครับแล้วก็เบลนด์แล้วก็สปีดวิดจะเหมือนว่าการปรับความกว้างความลึกของเสียงของคอรัสนั่นเองเบลนด์ก็คล้ายๆว่าเป็นความดังโดยรวมของเอาท์พุตคอรัสจริงๆมันก็มีผลทำงานควบคู่กับวิดแล้วก็สปีดด้วยสปีดก็คือการแกว่งของเสียงคือแกว่งช้าแกว่งเร็วสมมุติว่าเราเปิดวิดน้อยๆหรือว่าเบลนด์น้อยๆแล้วเราเปิดสปีดน้อยๆเนี่ยเสียงการแกว่งมันจะแทบไม่ค่อยได้ยินแต่พอเราเร่งมากๆขึ้นการแกว่งมันจะสั่นรัวมากขึ้นแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเราเปิดวิดเยอะๆเบลนด์เยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดสปีดเยอะเลยมันก็สั่นเยอะแล้วอะไรอย่างงี้คือมันจะทำงานควบคู่กันไปมันไม่ใช่ว่าสปีดมันจะแกว่งเท่าเดิมตลอดมันจะสัมพันธ์กับไอ้ตัวปุ่มวิดแล้วก็ปุ่มเบลนด์นะครับโอเคการเชื่อมต่อวันนี้ผมก็ต่อกีตาร์เข้าคอรัสก่อนเลยแล้วคอรัสก็เข้าแอมป์นะครับเพราะนั้นเป็นการต่อคอรัสก่อนเข้าเสียงแตกด้วยก่อนเข้าเสียงหลักเลยนะก็ลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ปรับกลางๆก่อนเปิดเป็นเสียงคลีนก่อนนะครับก็มีความฉ่ำความอะไรของเสียงเขาน่าโอเคดีเปลี่ยนปิกอัพแต่ละแก๊กก็มีผลชัดเจนแล้วคราวนี้ก็ลองปรับอย่างที่บอกนะครับคือเปิดเบลนด์ผมเป็นคนชอบเวลาผมปรับคอรัสสูตรของผมนี่จะปรับง่ายมากพวกปุ่มเลเวลบางทีก็ปรับให้มันบาลานซ์กับมาแล้วแต่เอฟเฟกต์คอรัสนะบางก้อนเนี่ยเราปรับเลเวลของมันมากๆเนี่ยพอเราเหยียบคอรัสแล้วเนี่ยเสียงมันดังขึ้นไปหรือว่าเบาลงไปก็ต้องปรับเลเวลชดเชยให้มันพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะปรับปุ่มเดฟบางอันก็เขียนว่าดีฟเดฟหรือว่าวิดอะไรเงี้ยสุดไว้เลยนะสำหรับผมแล้วก็เปิดสปีดน้อยที่สุดก่อนแล้วค่อยๆฟังว่าการแกว่งของเสียงคอรัสมันมามากน้อยแค่ไหนผมชอบปรับแบบนี้คือให้ควบคุมการทำงานของคอรัสด้วยการปุ่มสปีดปุ่มเดียวนั่นเองส่วนปุ่มอื่นเนี่ยให้มันสูงสุดไว้เลยก็จะรู้ว่าการแกว่งช้าสุดของมันแบบนี้เมื่อเปิดวิดกับเบลนสูงสุดเอาพุทสูงสุดนะครับส่วนตัวก็คือชอบปรับประมาณนี้เปิดมากขึ้นมันจะเริ่มมีการสั่นของเสียงมากขึ้นละอย่างที่บอกว่าเบลนมันจะกับวิดเนี่ยมันจะทำงานควบคู่กับสปีดบางทีเราเปิดสปีดเยอะมันดูแกว่งสั่นเยอะแต่เราลดวิดลดเบลนลงก็ได้นะครับนะการสั่นแกว่งแบบเจ้าเข้าตะกี้ก็จะน้อยลงก็ได้อีกมิติเสียงหนึ่งความฉ่ำของเสียงก็เปลี่ยนไปก็ได้อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการการปรับของแต่ละคนนะThank you.
ันจะมีผลแต่จะมีผลน้อยอะไรประมาณนี้แล้วแต่จินตนาการการปรับอย่างผมชอบอย่างที่บอกเปิดสุดเลยทั้งวิดแล้วก็เบลนนะแล้วก็สปีดเปิดประมาณพอเหมาะประมาณนี้นะก็ได้คอรัสแบบที่ต้องการแล้วคราวนี้ลองมาเล่นเสียงแตกบ้างนะครับก็ถือว่าเล่นกับเสียงแตกได้ดีนะคือคอรัสบางตัวพอเล่นกับเสียงแตกกับเสียงกีตาร์เนี่ยว่าโดนเปลี่ยนแปลงสัญญาณเยอะเกินไปอาจจะเป็นแบบว่าวงจรที่ไม่เชิงเป็นอนาล็อกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เสียงไม่ค่อยหนาแต่ตัวนี้มีความหนาของเสียงแต่ก็จะแลกมากับว่าความไม่ค่อยกระหึ่มของคอรัสมากมายอะไรนะแบบว่าไม่กระอลังการมากอันนี้เป็นการต่อคอรัสก่อนเข้าเสียงแตกนะครับประมาณถ้าต่อหลังเสียงแตกก็อาจจะเสียงแตกต่างจากนี้ไปบ้างอะไรครับแต่รวมๆถือว่าดีนะคือเอามาเล่นกับเสียงแตกมันยังฟังดูเป็นเสียงเนื้อเสียงกีตาร์ออกมาเยอะมันไม่แบบว่าเปลี่ยนเสียงคาแรคเตอร์ของเราเกินไปแล้วต้องยอมรับว่าเล่นเสียงคลีนคือคุ้มอะราคานี้ 1,080 บาทคิดไม่ออกอยากได้คอรัสสักตัวปรับง่ายๆก็ตัวนี้โอเคปรับแบบที่ผมปรับอย่างเงี้ยเปิดสุดไปเลยแล้วก็สปีดตามที่ต้องการมันก็ได้เสียงคอรัสที่โอเคแล้วเอามาใช้งานได้จริงแล้วโอ้กับราคามหัศจรรย์มากขายได้ยังไง 1,080 ถูกเวอร์เลยก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อร้าน Music Entrance นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้นำเข้าหรือพวก CT Music ก็น่าจะมีเขาน่าจะไปขายกันที่นั่นด้วยมีฝากขายที่นั่นด้วยเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย